าดูที่เรื่องของแผ่นป้ายทะเบียนรถเลขสวยเดี๋ยวนี้เลขสวยอย่างดีไม่พอต้องมาพร้อมกับความมงคลด้วยนะคะตอนนี้ที่ขนส่งของจังหวัดอุตรดิตถ์เขาก็เลยเอาหมายเลขป้ายทะเบียนที่เป็นหมายเลขสวยได้นะคุณผู้ชมไปทำการปลุกเสกค่ะที่วัดหมอนไม้แล้วนิมนต์เกจิอาจารย์ชื่อดังของที่อุตรดิตถ์มาทั้งหมด9ท่านด้วยกันให้ร่วมปลุกเสกนะคะหมายเลขทะเบียนที่เราว่ากันอยู่นี้เป็นหมวดอักษรกอไก่ชอชิงอุตรดิตถ์มีทั้งหมด301หมายเลขจัดเรียงสวยงามที่บางทีก็9ซ้ำกัน4ตัวบางทีก็ลงท้ายด้วย4444อันนี้แล้วแต่ความเชื่อนะคะบางคนก็อาจจะมีความเชื่อแตกต่างกันออกไปซึ่งในชุดทั้งหมดนี้เขาก็จะเอามาจัดวางเรียงโยงด้วยสายสินจากชุดบายสีหัวพญานาค9เสียน9ชั้นแล้วก็เชื่อมต่อไปที่หลวงพ่อเพชรพระคู่บ้านคู่เมืองของอุตรดิตถ์เขาล่ะค่ะในครั้งนี้นิมนต์9เกจิอาจารย์ชื่อดังของจังหวัดอุตรดิตถ์มีพระปัญญากรมลีเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์เจ้าอาวาสวัดท่าไม้เหนือเป็นผู้นำพิธีปลุกเสกนะคะก็จะสวดเจริญพระพุทธมนต์มงคลคาถาเจิมแผ่นป้ายทุกหมายเลขเพื่อความเป็นสิริมงคลเดี๋ยวพอเสร็จพิธีแล้วก็จะเอาป้ายทั้งหมดเนี่ยแหละค่ะเปิดประมูล18ถึง19กุมภาพันธ์นี้ที่ขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะคือใครสนใจก็ไปรอดูกันได้เลยคุณนัทเดือนหน้านี้แล้วใกล้จะมาถึงแล้วค่ะก็เงินจากการประมูลในครั้งนี้นะฮะเขาบอกว่าจะนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเพื่อรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนแล้วก็จะไปช่วยผู้ประสบภัยเนี่ยโดยเฉพาะผู้พิการที่มีปัญหาอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนนนะครับคาดว่าน่าจะมีเม็ดเงินสะพัดแน่จากการประมูลครั้งนี้ไม่ต่ำกว่า15ล้านบาทค่ะก็ตัวป้ายทะเบียนเองนี่ก็เป็นสัญลักษณ์สำคัญของที่จังหวัดเขาด้วยนะคะมีทั้งผลไม้ชื่อดังหลงหลินลับแลแล้วก็มีสับปะรดด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจทีเดียวใครสนใจ18-19กุมภานะครับที่ขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์เชื่อว่าคนที่ชอบเลขมงคลเลขสวยๆแห่ไปประมูลแน่นอนนะครับ